รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบางกอกแอร์เวย์สบินตรงสู่คำรันและยาจาง4เที่ยวบินต่อสัปดาห์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านมาเที่ยวนะครับที่เมืองแปรครับเมืองแปรในภาษาไทยนะครับคนไทยจะเรียกเมืองนี้ว่าเมืองแปรแต่พม่าจะเรียกว่าอะไรรอติดตามข้างในรายการครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเมืองนี้นะครับรับรองสนุกสนานมากมายเลยครับเมืองนี้คือเมืองเก่าแก่เกือบจะว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศพม่าเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับที่เมืองแปรเนี่ยนะครับก็มีแม่น้ำอิราวดีไหลผ่านนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลังเดินข้ามสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำอิราวดีสะพานนี้นะครับมีชื่อเรียกกันว่าสะพานนาวเดดาดานะครับนาวเดนี่เป็นชื่อของสะพานนะครับแล้วก็คำว่าดาดาเนี่ยก็แปลว่าสะพานก็คือสะพานนาวเดเป็นสะพานที่มีความยาวเกินกิโลเมตรนะครับเกินกิโลเมตรแล้วก็ข้ามแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำอิราวดีช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่แคบที่สุดปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่งนะครับสินค้าต่างๆเยอะมากเลยเราจะเห็นนะครับเรือขนส่งสินค้าพม่าเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของโลจิสติกนะครับเพราะว่าการขนส่งสินค้าโดยทางเรือผ่านแม่น้ำอิราวดีเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำมากเลยแล้วก็สามารถขนสินค้าได้ในปริมาณที่มากแม่น้ำลึกแม่น้ำใหญ่แล้วก็มีน้ำอยู่ตลอดปีเริ่มต้นเลยนะครับของการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับของเมืองแปรก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคนไทยเรารู้จักเมืองนี้เนี่ยในชื่อของแปรในขณะที่ฝรั่งก็เรียกว่าโพรมแล้วก็คนพม่าเองเนี่ยเรียกว่าปีหรือเพยนี่แหละจะเรียกชื่อไหนก็ได้เมืองเดียวกันทั้งหมดเลยเข้ามาถึงก็ต้องยกมือไหว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเหมือนกับโบราณวัตถุที่เป็นครูบาอาจารย์ให้ผมจริงๆนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนว่ารายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเนี่ยนะครับก็เป็นรายการแรกของประเทศไทยนะครับที่เขาอนุญาตให้เข้ามาถ่ายทำในสถานที่แห่งนี้เป็นรายการแรกนะครับของกองถ่ายแรกที่ไม่ใช่คนของพม่านะครับต่างประเทศทั่วโลกเราก็เป็นอันแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนผมมากเลยซึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเจอนะครับชื่อคุณตีแต่เดี๋ยวจะไปเจอนะครับเขาก็สามารถอภินิหารให้ได้หมดเลยอันนี้เนี่ยนะครับก็คือฐานนะครับฐานประติมากรรมหรือฐานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นหินทรายนะครับแล้วก็การแกะสลักเนี่ยมันจะเหมือนกับอิทธิพลของอินเดียนะครับมันจะมีฐานหน้ากระดานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับและอันนี้จะเป็นท้องไม้นะครับแล้วก็จะมีลายลวดบัวข้างบนนะครับแล้วก็มีลายไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเนี้ยมันจะเป็นลายดอกบัวชนิดนึงไอ้เจ้าไหหินเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไหที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเป็นไหที่เขาจับตั้งไว้แล้วก็จะต้องมีฝาหินปิดมีจารึกอยู่นะครับภายในเนี่ยนอกจากจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จะเป็นอัฐิธาตุนะครับของพระมหากษัตริย์
หรือของบุคคลที่ร่ำรวยซึ่งก็จะใช้วัตถุในการบรรจุที่แตกต่างกันไปนะครับพระบรมสารีริกธาตุจะเป็นหินนะครับพระมหากษัตริย์พระมเหสีจะเป็นหายหินขนาดใหญ่แบบนี้นะครับในขณะที่บุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ลดละหลั่นต่ำลงมาก็จะเป็นภาชนะที่เป็นดินเผาแบบใบนี้นะครับอันนี้เป็นภาชนะที่เป็นดินเผานะครับแล้วก็บางคนก็จะเป็นโลหะที่เป็นสำริดนะครับเป็นต้นบรรจุอัฐิอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนี่คือแผ่นหินสลักแล้วก็แสดงรูปอันนี้คือเจดีย์ทรงลอมฟางจะมีฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่ฐานสี่เหลี่ยมแต่ละด้านจะมีซุ้มนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปปางสมาธินะครับแล้วก็ตัวสถูปอันเนี้ยนะครับเราจะเรียกกันว่าองค์ระฆังองค์ระฆังเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ในศัพท์บาลีสันสกฤตเนี่ยก็จะเรียกกันว่าอันทะนะครับนี่ก็คือองค์อันทะอันทะแปลว่าอะไรอันทะก็แปลว่าไข่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันทะไม่ใช่คำหยาบนะฮะอันทะในบาลีสันสกฤตเนี่ยแปลว่าไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทรงไข่ทั้งฟองเลยในวัฒนธรรมพยูเนี่ยนะครับมีการยอมรับนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปพระวิษณุนะครับพระวิษณุหรือพระนารายณ์มี4กรเราเห็นยืนตรงนี่แล้วก็มี2มืออยู่ข้างล่างแล้วก็จริงๆแล้วที่ต้นแขนเนี่ยนะครับจะมีแขนงอกออกมาอีกข้างละ2มือนะครับรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย4มือและที่สำคัญนะครับประเศษของประติมากรรมนี้2ชิ้นนี้อันนี้เป็นรูปนะครับพระนารายณ์เหมือนกันถือจักรนะครับถือจักรอันนี้เป็นรูปพระนารายณ์ถือหอยสังพระนารายณ์มี4มือถือจักรถือหอยสังนะครับถือคทาหรือไม้เท้าแล้วก็ถือธรณีหรือลูกโลกส่วนชิ้นปลายสุดของตู้นั้นนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราจะเห็นก้านดอกบัวก้านเดียวงอกมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็แตกออกเป็นดอกบัว3ดอกในดอกบัว3ดอกเนี่ยเป็นดอกบัวบานนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาฮินดูก็ดีศาสนาพุทธก็ดีเนี่ยเปรียบบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วนะครับทั้งธรรมของฮินดูธรรมหรือทั้งธรรมของพุทธเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับดอกบัวที่บานแล้วตรงกลางคือพระอิศวรกับขวาก็คือพระนารายณ์เนี่ยจะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิขาซ้ายขาขวายกขึ้นตั้งนะครับเราเรียกท่านี้ว่ามหาราชลีลาสนะบุรติเป็นท่านั่งของผู้มีบุญสมัยก่อนนี่เกิดเป็นขี้ข้าอย่างผมนี่นะจะลุกขึ้นอุตริมานั่งมหาราชลีลาสนะบุรติแบบนี้ไม่ได้นะฮะผิดจารีตของการนั่งปัจจุบันนี้เรามีเสรีภาพมากจะนั่งยังไงแหกแข้งแหกขาสารพัดท่าได้หมดนะครับเป็นประติมากรรมสำริดนะครับฟิวเจอร์บุตด้าพระศรีอริยะเมตไตรเพราะว่าที่เราทราบว่าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยนะครับเพราะว่าทรงเครื่องศิราภรณ์เต็มยศเป็นพระพุทธเจ้าที่กำลังจะมาตรัสรู้องค์ต่อไปและนี่ครับเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมพวกนี้เนี่ยจะเป็นอิฐขนาดใหญ่อิฐขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่ทำง่ายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเนี่ยเป็นดินนะครับแล้วต้องเผาด้วยอุณหภูมิสูงมากกว่าความร้อนเนี่ยจะเข้าไปสุกข้างในและอันนี้ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าทำเป็นรูปศีรษะม้าอันนี้ทำเป็นม้าและม้าที่หน้าตรงลองเห็นหน้าม้าเห็นอกม้าเห็นขาม้าสองข้างเราภาพที่มองเห็นหน้าตรงเนี่ยเราเรียกว่าภาพหน้าอัดที่นี่เนี่ยไม่ได้จัดแสดงเครื่องประดับเยอะมากนะครับนี่เครื่องประดับที่เขาลูกปัดทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้จัดแสดงเพราะเก็บไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ย่างกุ้งท่านผู้ชมดูจากผนังนี้ก็แล้วกันนะครับว่าพยูมีความสามารถในการทำรูปลูกปัดรูปสัตว์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตระกูลแก้วนะครับเป็นตระกูลแก้วนะครับก็มหัศจรรย์มากเหลือเกินรูปปัดรูปช้างเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับของคนพยูตั้งแต่พ.ศ.1000เศษๆไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็มาขุดเจอที่เมืองนี้ทั้งหมดนะครับวัฒนธรรมพยู
เป็นวัฒนธรรมที่มีทองคำเยอะที่สุดนะครับเราพบภาชนะที่เป็นทองคำเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเครื่องประดับที่เป็นลูกปัดทองคำเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นชามเงินชามเงินเหล่านี้นอกจากจะใช้ในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับยังใช้ถวายเป็นพุทธบูชากับศาสนสถานแล้วก็เจดีย์ต่างๆอีกด้วยครับเอาล่ะนะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมแบบรวดเร็วเร่งรัดเร่งรีบที่สุดเอาไว้มีโอกาสผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปที่อื่นต่อเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับที่นี่เป็นสุสานนะครับสถานที่ฝังพระอัฐินะครับสำหรับพระราชินีเบคทาโนนี่ครับท่านผู้ชมครับได้ยินชื่อก็มหัศจรรย์แล้วนะครับหายดินหายหินทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง6หายเนี่ยนะครับ เราเชื่อกันว่าใบใดใบหนึ่งน่าจะเป็นที่ฝังพระอัฐิของพระราชินีเบคทาโนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับนะครับในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลุมเนี้ยนะครับ เป็นหลุมพระศพนะครับใส่พระอัฐิของพระนางเบคทาโนนะครับมีคนพม่ามาจุดธูปมีคนนำดอกไม้มาสักการะบูชานะครับนะครับจริงๆแล้วที่นี่ยังมีหลุมศพแบบนี้อีกหลายที่นะครับแล้วก็บางแห่งนะครับไอ้เจ้าตุ่มหินหนึ่งเนี้ยก็มีการเก็บเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ซึ่งท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับมีการจารึกตัวอักษรพยูเป็นพระนามของกษัตริย์ที่ทำให้เราทราบว่านี่คือพระมหากษัตริย์และนี่คือพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ครับเจดีย์บบจีนี่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงที่เก่าที่สุดของประเทศพม่าก็ว่าได้ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญเมืองศรีเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับดั้งเดิมมากเลยอายุเป็นพันๆปีเนี่ยนะครับนี่คือเมืองศรีเกษตรที่กราบเรียนเอาไว้ว่าลักษณะเมืองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับวงกลมรูปไข่นะครับเป็นวงกลมรูปไข่ในจารึกของเมืองนี้เนี่ยระบุเอาไว้ว่าเมืองนี้มีประตูถึง32ประตูนะครับโดยตลอดแนวกำแพงเมืองนี้แต่นะครับปัจจุบันนี้เราขุดค้นพบเพียง9ประตูนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นหนึ่งในประตูที่สำคัญนะครับประตูเมืองด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีแนวกำแพงซ้อนกันถึง3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประตูหลักหรือประตูเอกที่จะเข้าสู่ตัวเมืองศรีเกษตรนะครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นจุดที่เรียกกันว่าประตูเมืองนะครับประตูนี้มีชื่อเฉพาะว่าประตูนากาตุ้นไอ้นากาตุ้นก็คือประตูที่นาคสะบัดหางนาคสะดุ้งนาคกระดิกนาคดิ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูนี้ก็เป็นตำนานอีกเหมือนกันนะครับอันนี้คือกำแพงเมืองศรีเกษตรจริงๆนะครับมีการทำเส้นคดโค้งอะไรต่างๆสวยงามเป็นศิลปะที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็รับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงในดินแดนที่เป็นที่ตั้งของศรีเกษตรนะครับหรือพยูซึ่งปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเมืองแปรเราจะเห็นนะครับว่ากำแพงเมืองสองข้างเนี่ยนะครับมันด้านนี้มันเป็นป้อมขนาดใหญ่ที่ผมเดินเรียบมาตลอดเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นป้อมของเมืองนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นตัวกำแพงนะครับอยู่ข้างในป้อมเนี่ยยืดออกมาข้างนอกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นทางเข้าตรงนี้มันกว้างมากนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยกว้างจากฝั่งนู้นถึงฝั่งนี้เลยแล้วก็เมื่อเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่ากำแพงทั้งสองเนี่ยมันจะบีบตัวเข้าบีบตัวเข้าทั้งสองฝั่งนี่บีบตัวเข้าจนกระทั่งเนี่ยนะครับเหลือทางเข้าเมืองเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่มันจะจีรังยั่งยืนเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเวลาไปหมดเลยการเวลากลืนกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลากลืนกินแม้กระทั่งตัวของเขาเองเวลานี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เจดีย์ที่สำคัญนะครับองค์นี้ก็คือบบจีเจดีย์บบจีนี่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงที่เก่าที่สุดของประเทศพม่าก็ว่าได้เราจะเห็นนะครับว่าองค์เจดีย์นี้เนี่ยนะครับลักษณะเป็นฐานกลมซ้อนกัน3ชั้นขึ้นไปนะครับฐานกลมซ้อนกัน3ชั้นจากนั้นองค์เจดีย์จะเป็นทรงกระบอกนะครับองค์เจดีย์จะเป็นทรงกระบอกตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ส่วนท็อปหรือส่วนบนสุดเนี่ยมีลักษณะนะครับเป็นเหมือนกับเนินนะครับหรือกรวยเตี้ยๆแจ้ๆนะครับที่เห็นเป็นปูนฉาบเอาไว้อะนะครับแล้วก็ส่วนยอดจริงๆเลยที่เราเห็นเป็นฉัตรทองเนี่ยอันนี้เนี่ยมาใส่ขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบว่ายอดเดิมเนี่ยเป็นยังไงฐานหน้ากระดานซ้อนกัน3ชั้นที่ท่านผู้ชมเห็นขณะนี้เนี่ยฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเกลียบเกลี้ยงฐานชั้นที่2ก็ยังเป็นฐานเรียบเกลี้ยงฐานชั้นบนขึ้นไปนะครับชั้นที่3ก่อนจะถึงเชิงเจดีย์เราจะเห็นว่าในฐานนั้นมีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นช่องอยู่โดยตลอดไอ้เจ้าช่องเหล่านี้นี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็คือภาพดินเผาหรือภาพปูนปั้นเนี่ยก็จะประดับอยู่ในช่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูวิวัฒนาการของเจดีย์เหล่านี้กันเรื่อยๆนะครับแค่นี้เราก็สะใจแล้วและที่สำคัญเราจะเห็นนะครับว่าเขามีช่องเปิดนะครับให้อากาศถ่ายเทได้ภายในองค์เจดีย์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อิฐที่อยู่ข้างในเนี่ยมันชื้นจนเกินไปถ้าอิฐที่อยู่ข้างในแล้วไม่โดนไม่มีอากาศถ่ายเทเลยมันจะชื้นแล้วในที่สุดอิฐมันจะผุแล้วก็เปื่อยก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้องค์เจดีย์เนี่ยพังแล้วก็ทรุดตัวยุบตัวลงมาได้นะครับการที่ทำช่องแบบนี้ให้อากาศถ่ายเทได้เนี่ยก็ทำให้องค์เจดีย์เนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวได้ก็เห็นชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาเดินชมพระเจดีย์ต่างๆอีกแล้วในเมืองแปรหรือเมืองศรีเกษตรโบราณนะครับองค์นี้ชื่อพญาจีนะครับบางคนก็บอกว่าพญาจีพญาจีหรือพญาจีเนี่ยนะครับพญาจีเนี่ยถือเป็นเจดีย์หนึ่งในองค์ที่เก่าที่สุดนะครับของเมืองแปรนี้นะครับก็อายุตั้งแต่ประมาณเนี่ยพ.ศ.1000เศษมีในพงศาวดารเนี่ยนะครับก็บอกว่าทรงสร้างไว้9องค์ซึ่งตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นทรงลอมฟางแบบนี้ทั้งหมดเลยองค์เจดีย์เนี่ยนะครับเขาจะเน้นนะครับส่วนที่เราเรียกกันว่าองค์อัญทะนะครับก็คือองค์ระฆังในภาษาไทยนะครับองค์อัญทะหรือองค์ระฆังนั้นทำเป็นรูปไข่ใหญ่นะครับสูงขึ้นไป เป็นทรงลอมฟางนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นฉัตรทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นใหม่ในปัจจุบันนี้เราเข้ามาใกล้ๆปั๊บเราจะเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่านี่คือฐานนะครับฐานหน้ากระดานสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นลวดขึ้นมานะครับล่างสุดตรงนี้เป็นหน้ากระดานตรงนี้เป็นเส้นลวดส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนท้องไม้นะครับส่วนท้องไม้จริงๆแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนเส้นลวดหรือบัวหงายไอ้เจ้าส่วนท้องไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะร่องรอยเหมือนกับการทาสีหรือปูนติดอยู่ในอดีตเนี่ยอาจจะมีภาพสลักหรือภาพดินเผาหรือภาพปูนปั้นนะครับ
ประดับอยู่ที่ฐานเหล่านี้นะครับก็กราบพระเจดีย์องค์นี้ก่อนอยู่มาเกือบ 2,000 ปีแต่ลักษณะของพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นพิเศษก็คือเป็นเจดีย์อิฐทั้งองค์แต่ก่อตันโอ้เป็นเจดีย์ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับเราเดินหนึ่งรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนกับเราได้ทำกุศลถวายสักการะเป็นพุทธบูชานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุจริงๆก็การทำความเคารพของคนโบราณก็คือการเวียนประทักษิณคือการเดินตามเข็มนาฬิกานะครับโดยหันแขนขวาประทักษิณก็คือการเดินเวียนขวาโดยเอาเราก็จะเอาแขนขวาของเราหันเข้าสู่สิ่งที่เราจะเคารพเราก็เดินตรงไปข้างหน้านะครับให้อยู่สิ่งที่เราเคารพอยู่ในแขนขวาเราตลอดเหมือนกับเดินเวียนซ้ายนะครับเดินไปทางซ้ายแต่นั่นคือการเดินเวียนขวานะครับเรายังมีสถาปัตยกรรมต่อไปอีกครับไปไปชมกันต่อเลยวิหารอีกหลังนึงนะครับเจติยวิหารอันนี้เนี่ยจำเป็นต้องมาดูเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการแรกต่อเนื่องมาจากเจดีทรงลอมฟางเจดีทรงกระบอกนะครับที่เราไปดูมาแล้วอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาจากเจดีทรงลอมฟางหรือเจดีทรงกระบอกซึ่งด้านล่างเนี่ยมันทึบเราเดินเข้าไปไม่ได้แต่อันนี้จะเริ่มด้านล่างเป็นห้องโปร่งแล้วเอาเจดีไปไว้ข้างบนแต่ที่สำคัญก็คือว่าด้านในนะครับของวิหารนี้เนี่ยนะครับเขาก่อเป็นผนังสี่เหลี่ยมทึบก็คือเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทึบนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของเจดีย์ข้างบนยังไม่ได้ทำเสาโปร่งจากนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูอีกวิหารหนึ่งนะครับซึ่งเรียกกันว่าเซกูตะวันออกอันนั้นเนี่ยเขาจะทำข้างในเป็นห้องสี่เหลี่ยมโปร่งอันนี้ยังไม่กล้าทำข้างในเป็นห้องสี่เหลี่ยมโปร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้างในจะเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เดินเข้าไปเดินเวียนประทักษิณรอบเสานั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละด้านของเสาก็จะประดิษฐานแผ่นหินแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับมาเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในชนบทของผมนะครับที่มีความสุขที่สุดคือการได้ขี่จักรยานนะครับหรือไม่ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับศาสนสถานที่เรียกกันว่าวัดเซกูนะครับวัดเซกูวัดเซกูนี่สร้างสองมุมเมืองเลยก็คือตะวันออกแล้วก็ตะวันตกอันนี้เราก็จะผ่านเซกูนะครับตะวันออกที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมนี่ในภาพนี้มันทลายลงไปมากโดยทั่วไปจะเป็นหลังคาทึบนะครับก่ออิฐแล้วก็ฉาบปูนเนี่ยหลังคาทึบซ้อนกัน3ชั้นและชั้นบนสุดของหลังคาเนี่ยถึงจะเป็นสถูปหรือเจดีย์เพราะฉะนั้นอาคารในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าเจติยวิหารหรือเจดีวิหารนะครับซึ่งภาษาพม่าเองเนี่ยนะครับจะเรียกไอ้เจติยวิหารหรือเจดีวิหารเนี่ยว่ากูปยาแต่ว่าที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ครับเรื่องที่ต้องอธิบายกันก็คือว่าเจดีย์นี้นะครับมีการก่อสร้างทับซ้อนกันอยู่สองครั้งนะครับเราจะเห็นข้างในสุดเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยก่ออิฐเป็นรูปอาร์คโค้งนะครับเป็นรูปอาร์คโค้งเนี่ยนะครับอิฐรูปอาร์คโค้งอันนี้เนี่ยเป็นการก่ออิฐเอาอิฐแนวตั้งนะครับอิฐเราเห็นไหมตั้งขึ้นมาเลยนะครับหน้าอิฐตั้งขึ้นไปเราจะเรียกกันว่า True T R U E True Arch นะครับ
เป็นระบบโค้งอย่างแท้จริงก้อนบนสุดเนี่ยเป็นก้อนสามเหลี่ยมรูปลิ่มเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมตรงกลางเลยเนี่ยเป็นหินลูกลิ่มซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นหินแม่กุญแจหรือคีย์สโตนคีย์ก็คือกุญแจสโตนคือหินคีย์สโตนนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกที่สำคัญถ้าเราดึงไอ้ตัวล็อกนี้ออกทลายลงมาทั้งซุ้มเลยนะครับอันนี้คือ True Arc เข้ามาข้างในเนี่ยนะครับคือห้องที่เรียกกันว่าคันธาตุมณฑลคันธาตุมณฑลในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันออกนะครับด้านหลังคือทิศตะวันตกด้านนี้คือทิศเหนือทิศใต้อย่างผนังนี้ทั้งหมดนี่เป็นผนังเก่าแก่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นระบบการวางการก่ออิฐของอาณาจักรพยูนะครับเมื่อมากกว่า 1,500 ปีถึง 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแนวนอนนะครับก่ออิฐแนวนอนแล้วก็เอาอิฐเรียงสันขึ้นนะครับแนวสันเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วถึงจะเป็นแนวนอนขึ้นไปอีกแล้วก็มีแนวสันข้างบนยังมีเจดีย์อีกองค์นึงนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเหมือนกันเจดีย์นี้ชื่อกันว่าแบแบจีเจดีย์ทรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับชั้นล่างเนี่ยเป็นอาคารสี่เหลี่ยมนะครับบางครั้งก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางครั้งก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับภายในโปร่งก็เป็นห้องโปร่งนะครับส่วนท่านบนขึ้นไปเนี่ยเป็นพระเจดีย์อันนี้จะเป็นเจดีย์ทรงลอมฟางแล้วก็เป็นเจดีย์ทึบนะครับเป็นเจดีย์ทึบลักษณะของเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับแบแบจีเนี่ยนะครับด้านหน้ากว้างประมาณ4เมตรครึ่งแล้วก็ยาวด้านยาวที่ผมเห็นขณะเนี้ยนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับก็เกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละนะครับและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับอยากให้ชะโงกหน้าเข้าไปชมข้างในเป็นปางมารวิชัยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นปางมารวิชัยที่เราเรียกกันว่าปางเพชรกลับปางเพชรกลับก็คือว่าแทนที่พระหัตถ์ซ้ายจะวางอยู่ที่ตักแล้วก็พระหัตถ์ขวาจับอยู่ที่เข่าในปางภูมิสัปรสมุทราหรือปางมารวิชัยอันนี้กลับด้านกลายเป็นว่าพระหัตถ์ขวาหงายอยู่ที่ตักแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายนะครับจับอยู่ที่เข่าปางเพชรกลับแบบนี้เนี่ยนะครับหายากมากเลยนะครับแสนองค์ล้านองค์จะมีปางกลับซ้ายขวาแบบนี้สักองค์หนึ่งนะครับการมาเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในชนบทของผมนะครับที่มีความสุขที่สุดคือการได้ขี่จักรยานนะครับหรือไม่ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของเขาจริงๆนะครับเราได้เห็นบ้านช่องห้องหับนะครับมาที่เมืองศรีเกษตรนะครับโบราณซึ่งปัจจุบันเราจะเรียกกันว่าเมืองแปรเมืองนี้ยังมีคนอยู่นะครับอันนี้ก็สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยทับเมืองโบราณลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นลักษณะเรือนพม่าโบราณก็เหมือนกับเรือนไทยโบราณนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่มีรั้วนะครับก็จะทราบกันเองว่าเอาบ้านเธอมาจดต้นมะขามนี้นะบทต้นมะขามนี้ก็เอาเข้าเขตบ้านคนนี้ นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยบ้านของพม่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นเรือนที่ฝาผนังเนี่ยเป็นไม้ไผ่สารนะครับผิวไผ่เนี่ยเอามาสารและหลังคาก็จะเป็นใบไม้ใบตองตึงนี่แหละนะครับคำว่าพม่ารื้อเรือนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับจริงๆเขาไม่ได้รื้อทิ้งนะแต่อันนี้เปลี่ยนเครื่องบนเปลี่ยนไม้กลอนเพราะมันผุหมดแล้วนะครับแล้วก็สั่งหลังคาใหม่อันนี้คือตับใบตองตึงนะครับตับใบตองตึงยาวเป็นสดๆมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตอกนะครับจักตอกเอาไว้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนะครับเมื่อรื้อเครื่องบนลงเปลี่ยนไม้แล้วก็จะเอาหลังคาเนี่ยขึ้นไปมุงตามเดิมนะครับก็ยังเป็นลักษณะหลังคาแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนอาบน้ำของเขานะครับนี่คนพม่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในชนบทนั่งอาบน้ำนะครับเขาก็ใส่สลงใส่สลงผู้หญิงก็นุ่งกระโจมอกนะครับแล้วก็มานั่งยองที่นี่การเป็นบ่อน้ำกินน้ำใช้เนี่ยคนพม่าเขาจะให้ความสำคัญมากเพราะถือเป็นเหมือนกับเป็นตาน้ำเป็นแม่ของบ้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำหลังคาให้แล้วก็เป็นเหมือนกับคือสักการะเหมือนเป็นเทพเลยเพราะเป็นเทพที่ให้น้ำชีวิตคนเรานี่ขาดน้ำไม่ได้นะเราขาดอาหารขาดอะไรต่างๆแต่ก็ยังพออดได้แต่ว่าถ้าเราอดน้ำเนี่ยอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทราบดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำของเขาโอ้โหโอ้ยตายแล้วท่านผู้ชมครับยกมือไหว้เลยนะครับจากเมืองแปรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านผู้ชมจริงๆแล้วเดินทางมาอีกโดยทางรถยนต์เนี่ยนะครับถนนก็รถเลี้ยวเคียคดไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับมีต้นหมากรากไม้มีทุ่งนาเลือกสวนไร่นาป่าเขามาอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับจากที่เมืองแปรหรือเมืองโพรมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาสู่เมืองหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าทอนโบที่เมืองทอนโบเนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าน้ำนะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิราวดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็นัดพบกับเพื่อนของผมเอาไว้คนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ย เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวมาแล้วมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์อย่างเป็นทางการครับผมอีกทีนึงท่านผู้ชมครับแนะนำนิดนึงเพื่อนผมคนนี้ที่บอกว่ารู้จักเส้นทางลึกลับซับซ้อนมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่ในพม่านะฮะทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเลยจริงๆเราเรียกกันชื่อเล่นชื่อคุณตีครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วฮะพร้อมเราเดินทางโอเคกันเลยโอเคไปเลยครับไปเรือใช่ไหมไปเรือครับโอเคท่านผู้ชมครับนี่พม่าเนี่ยนะฮะทั้งเมืองเลยนะจริงๆคุณตีก็มาบ่อยนะครับเวลาเราเห็นนะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะเขาถือขันอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเขาก็เขย่าให้มันมีได้ยินเสียงเหรียญเนี่ยก็แปลว่าเขามาบอกบุญนะครับเขามาบอกบุญก็เวลาใครบอกบุญเราควรจะทำทุกครั้งแล้วนี่เขาขายอะไรดอกไม้เหรอครับเขาขายยังไงกำละ500จาร นี่แหนมแหนมพม่าแหนมพม่ามันเล็กมากเลยเนาะพม่าสองส่วนเลยใครก็ว่างั้นแหละแหนมพม่าแหนมพม่าไม่ค่อยน่าอร่อยอ๋อท่านผู้ชมมาดูนี่นี่นี่โอ้น้ำมันแม่ฉันก็ไม่กลัวอะไรกลัวน้ำมันหน่อไม้แล้วมีหน่อไม้นะแล้วก็มีถั่วนะแล้วก็มีผักชีมีพริกผัดกับน้ำมันแล้วไงใส่ปากเลยเหรอใส่ปากชิมนิดนึงครับอาจารย์ชิมเยอะก็ดีอิ่มอร่อยอีกเหมือนกันอร่อยหน่อไม้ดองใส่หอมแดงใส่ถั่วลิสงนะใส่พริกแล้วผัดครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแล้วรับประทานกับแหนมแปลว่าแหนมเขาไม่ค่อยเปรี้ยวแหนมพม่าไม่เปรี้ยวใช่ไหมว่าแล้วอร่อยมากอาจารย์สามีใหม่ค่ะผมไปก่อนอาจารย์ผมไปก่อนจะได้ไปรับอาจารย์ได้ไปก่อนอ
วลาผมจะไปไหนนะก็จะปรึกษาคุณตีนี่แหละว่าช่วยหาเส้นทางลึกลับแล้วเวลาจะหาทางลึกลับนี่คุณตีหายังไงอะอย่างแปรเนี่ยครับอาจารย์เออถึงแม้ว่าจะนั่งรถไกลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าต้องกราบเรียนท่านผู้ชมจากใจจริงว่าที่กำลังจะไปนี่เกิดมาก็ยังไม่เคยไปในครั้งแรกในชีวิตจะเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่หน้าผาเนี่ยพร้อมกันครั้งแรกในชีวิตเหมือนกับท่านผู้ชมเลยก็ไม่เคยรู้จักก็คือไม่เคยรู้จักก็เลยเดี๋ยวคุณตีพาไปท่านผู้ชมครับนี่เลยหน้าผาที่เขาแกะสลักพระพุทธรูปเอาไว้นะครับแล้วก็หน้าผานี่ก็จะมีชื่อเรียกกันว่าอะเก้าเต่าไอ้เจ้าอะเก้าเต่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นด่านเก็บเงินสำหรับเรือสินค้าล่องมาจากต่างชาติต่างภาษาต้องเข้าอ่าวมัตมะมาผ่านที่เมืองย่างกุ้งนะฮะจากย่างกุ้งจะไปเหนือสุดของประเทศเนี่ยก็ต้องมาผ่านที่นี่ภาษีใช่ไหมมาเก็บภาษีมาถึงก็ต้องมาสต็อปที่นี่ตรงนี้จึงเป็นเวิร์งเข้าไปเนี่ยเป็นเวิร์งจอดเรือนะฮะแล้วก็มาเสียภาษีทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยคมนาคมมันมาทางเรืออย่างเดียวนะคุณตีมันไม่ได้ว่ามีรถฟงรถไฟเครื่องบงเครื่องบินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือสินค้าเยอะมากในการที่จะมาชำระภาษีเวลาที่มาจอดสินค้าเต็มลำก็ต้องไปเข้าคิวกันนะครับไปเข้าคิวกันว่าเรือของใครจะได้จ่ายภาษีก่อนเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาประเมินสินค้าในเรือมันเสียเวลาไงคุณตีเพราะฉะนั้นคนเรือคนพม่าเนี่ยนะต้องกราบเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าคนพม่าเนี่ยมีจิตศรัทธากับพุทธศาสนามายาวไกลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนพม่าเนี่ยนะนายเรือทั้งหลายเนี่ยคนในเรือเด็กเรือคนเรือคนขับเรือคนอะไรต่างๆเขาก็จอดเรือแล้วก็เดินมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปต่างๆนะครับที่บริเวณหน้าผาเหล่านี้นะครับบางมาครั้งหนึ่งก็แกะเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรขึ้นไปใหม่กลับลงมาแกะต่อนะครับของใครของมันแกะไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ370นะฮะนี่370องค์นะครับ370องค์นี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเลยโอ้โหโอ้ยตายแล้วท่านผู้ชมครับยกมือไหว้เลยนะครับขอบพระคุณคุณตีมากเลยนี่นำทางให้ท่านผู้ชมกับผมได้มาเห็นพร้อมๆกันอุ้ยตื่นตาตื่นใจมากเลยโอ้ดีๆค่อยๆเอาเรือแล่นช้าๆนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้มีพระพุทธรูปนั่งนะที่เราเห็นด้วยสายตาเนี่ยนะนั่งด้วยปางมารวิชัยพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรก็มีนะครับโอ้เยอะมากพระพุทธรูปยืนแบบอุ้มบาตรพระพุทธรูปยืนแบบเอามือเหยียดแขนตรงแบบปางเปิดโลกนะครับโอ้โหนี่มันแกะยังไงเนี่ยมันปีนขึ้นไปหรือไปมันแกะตอนน้ำขึ้นฮะสงสัยจังเลยเนี่ยฮะมันต้องเอาเรือไปเทียบหรือมันปีนขึ้นไปแกะนะโอ้โหมีตลอดเลยท่านผู้ชมครับระยะเป็นสัก 5-600 เมตรบางที่แกะบนหน้าผานะครับโอ้สวยงามตื่นตาตื่นใจมากโอ้นี่ข้างบนสุดเลยท่านผู้ชมครับแงนขึ้นไปโอ้โหอยู่บนยอดหน้าผาเลยนะครับอยู่บนยอดหน้าผาก็มีโอ้โดนทลายหายขโมยก็มีนี่นะเออโบเข้าไปเลยศิลปะดูจากพุทธศิลป์โดยรวมเนี่ยนะก็ไม่น่าจะเกินมัณฑะเลย์หรืออังวะขึ้นไปก็อายุก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือไม่ได้แกะพร้อมกันนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ได้แกะสลักพร้อมกันถ้าให้เดานะฮะแถวล่างสุดก็จะเป็นแถวที่มันศรัทธาแก่กล้าแกะมาก่อนนะแล้วก็คนด้านหลังก็ปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆใครที่จะมาแกะพอดูจากพุทธลักษณะองค์ที่อยู่บนทั้งหมดเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในยุคหลังๆก็คือประมาณ150ปีแล้วทั้งนั้นคุ้มเวลาจริงๆยอมนั่งรถมา5ชั่วโมงจาก
ย่างกุ้งมาแปรนะครับมาเที่ยวเมืองแปรเสร็จสักคืน2คืนแล้วเราก็นั่งรถอีกแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับมาเที่ยวที่หน้าผาเหล่านี้เรียกอาเกาเตาโอ้นี่ไงท่านผู้ชมอุ้ยเหมือนวิวมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะอารมณ์ทำไม่ทันโอ้นี่ไงท่านผู้ชมครับเส้นทางเดินเจ้าประคุณทูลหัวหน้าผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปไล่ขึ้นไปข้างบนสุดเป็นเจดีย์นะฮะก็เดี๋ยวเราแวะขึ้นไปสักนิดนึงโอ้โหท่านผู้ชมครับมาเลยท่านผู้ชมด้วยมานะของเรานะครับตุติยมานะเนี่ยตุติยมานะของเรานี่จะต้องขึ้นให้ได้โอ้โหตอนนี้นี่ได้มีการถกสโลงขึ้นมาแล้วเพราะก้าวไม่พ้นกล้องเดินตามหลังอย่าเสยมากนะเดี๋ยวนึกว่าอยู่จันทบุรีเราก็เริ่มมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เลยประเดิมตั้งแต่องค์แรกนี่นะครับโอ้โหชำรุดหายไปนะครับพระชงขาของท่านเนี่ยหักหายตกน้ำไปแล้วนะครับเหลือแต่องค์พระนะครับนี่องค์แรกสุดเลยนี่องค์ที่สองนะครับก็น่ารักมากเลยอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะโอ้โหถ้าเรามาดูตรงนี้ชัดๆเราจะเห็นว่าเมื่อเขาแกะสลักหินเสร็จแล้วเนี่ยนะเขามีการลงรักปิดทองแล้วก็ชายสังคติเนี่ยนะครับชายสังคติที่พับไปพับมาพาดไหลลงมาเนี่ยเขาจะมีการกระแหนรักนะครับเอารักมาปั้นนะครับเป็นลวดลายอยู่ที่ปลายชายสังคติพับไปพับมาหมดเลยสวยแล้วก็จะมีพระสาวกอยู่2ข้างนะครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปยืนนะครับพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทิ้งแนบลงลำตัวพระหัตถ์ขวาทิ้งแนบลงลำตัวเหมือนกันแต่เบี่ยงหงายพระหัตถ์ออกมานะครับบางทีเราจะเรียกปางนี้ว่าปางประธานพรมากกว่าตั้งแกะลงไปในหินแล้วก็แกะแล้วแกะหินแล้วก็เอาปูนปั้นพอกทับลงมานะครับอย่างปางนี้เนี่ยนะฮะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะคือนอนนะนอนปกติแต่อีกอันนึงคือนอนแล้วตายเลยนะครับก็คือนอนหนเดียวนอนจบเราจะดูได้จากเท้าอันเนี้ยเท้าวางเหลื่อมกันเนี่ยเท้าวางเหลื่อมกันแบบนี้ก็แปลว่าปางนอนหลับธรรมดาคือปางสายญาติแต่ถ้าเผื่อเท้าเสมอกันแบบนี้ปลายเท้าทั้งสองข้างยาวเสมอกันอันนี้คือปางปรินิพานและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเอาธูปมาวางมากมายเลยนี่อะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูสิตลอดทางเลยฮะเขาเอาธูปปากดอกเดียวไหว้ผีเหรอไม่ครับเขามีความเชื่อเรื่องธูปในการค้ำยันแสดงว่าพระธูปใส่ญาติเนี่ยมีความสำคัญต่อเขามากฉะนั้นเขามาค้ำยันไม่ให้มันซุดลงไปอ๋อเอาธูปทีละหนึ่งดอกเนี่ยปักแล้วก็ค้ำยันเอาไว้ครับแล้วก็มีผลกับชีวิตเขาเองด้วยเหมือนกับว่าให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันค้ำยันโอ้นี่ตลอดเลยนะตั้งแต่ผนังก่อนปลายเท้าไล่ลงไปจนถึงพระเศียรเลยโอ้เราเดินดูสินี่นี่เป็นธูปไม่ต้องจุดใช่ไหมครับไม่ต้องจุดครับไม่ต้องจุดปักค้ำเลยกราบพระตรงนี้ถอดรองเท้าซะก่อนให้เรียบร้อยนะจะประคูถวายเป็นพุทธบูชาให้ท่านผู้ชมด้วยแล้วนะครับกราบพร้อมกันผมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านก็ยกมือขึ้นจบอนุโมทนาด้วยก็แล้วกันนะครับสาธุนะครับเผื่อแผ่กันไปให้ทั่วหน้าสถานที่แห่งนี้แหละครับเป็นสถานที่สุดท้าย
ของเมืองศรีเกษตรหรือของเมืองแปรที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวก็ขอเฉลยเลยนะครับว่าสถานที่นี้ก็คือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครับเด็กกำพร้าเยอะมากเลยนะครับหลายร้อยคนแล้วก็เลี้ยงโดยแม่ชีนะครับแม่ชีรูปนี้นะครับตั้งเป็นวัดของแม่ชีแล้วก็มีแต่แม่ชีด้วยกันเนี่ยนะครับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าไม่มีรายได้จากที่ไหนเลยนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากการบริจาควันนี้นะครับคณะของเราเนี่ยนะครับก็นำปัจจัยบางส่วนแล้วก็ข้าวของนะครับเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแล้วก็มาแจกจ่ายกันที่นี่นะครับจริงๆแล้วหากท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับมาเที่ยวเมืองแปรนะครับนอกจากจะได้ชื่นชมดื่มด่ำกับโบราณสถานต่างๆแล้วนะครับเราก็ยังจะได้มาทำบุญนะครับมีโอกาสชักชวนให้มาทำบุญอันนี้เนี่ยนะครับเป็นรายละเอียดของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้นะครับรู้สึกว่าเราโชคดีกับเขาเยอะนะครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราก็ยังมีพ่อแล้วก็เรามีครบมากกว่าเขาก็อยากจะให้พวกเราแบ่งปันนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วผมก็จะกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการเปิดตำนานกะเพราทองที่จะมีรสชาติต่างๆให้ครบถ้วนนะครับรวมทั้งจะชักชวนท่านผู้ชมไปทำบุญบ้างในโอกาสอันสมควรวันนี้กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านมีเวลาตอบ7วันหลังจากรายการนี้ออนแอร์ไปแล้วนะครับพิมพ์คำตอบของท่านนะครับส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000เพราะฉะนั้นขอถามเลยก็แล้วกันว่าเจดีย์ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเบื้องหลังของผมก็คือบบจีนะครับตั้งอยู่ที่เมืองชื่ออะไรของประเทศพม่าครับโอ้โหคำถามดีนะครับตอบได้หลายคำถามตอบได้หลายคำตอบมากเลยนะครับเมืองอะไรก็ถ้าถูกต้องผมให้หมดเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพม่าท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเป็นแฟนเพจของเพจรายการเปิดตำนานกะเพราทองรีบกดเข้าไปนะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆสนุกสนานนะครับสำหรับแฟนคลับของรายการนี้เฉพาะที่ช่อง PPTV HD 36เท่านั้นครับอันนี้คือหมามุ้ยดำเม็ดหมามุ้ยดำคนกินเข้าไปเนี่ยถ้ากินมากในปริมาณอันเหมาะสมเนี่ยกินแล้วจะคันเข้าใจไหมฮะกินแล้วจะคันส่วนมากก็เมื่อกี้พี่ตากล้องเห็นปั๊บวิ่งเข้ามาตะคุบจะขอซื้อหมดนี่เลยเพราะว่าบอกว่าไม่ได้คันมานานแล้วนะฮะนี่รับประทานแล้วคันคุณผีกินจะคันไหม